สวัสดีครับร้าน Power in Town คลิปนี้แนะนำชุดโซลาร์เซลล์สำหรับมือใหม่100วัตต์และวิธีการประกอบครับโดยสินค้าจะมาเป็น1ลังแบบนี้ครับพอแกะออกมาก็จะมีรายการสินค้าดังนี้ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์50วัตต์จำนวน2แผงเนื่องจาก Lazada ให้ทุกอย่างอยู่ในกล่องเดียวเลยต้องใช้50วัตต์2แผงครับจะรวมเป็น100วัตต์สาย PV1F 4 สแควร์มิลสำหรับต่อแผงโซลาร์เซลล์ยาว10เมตรจะมาเป็นสีดำและสีแดงแบบนี้ครับพร้อมหัวต่อสำเร็จรูปเลยครับชุดชาร์จเจอร์รุ่นออโต้20แอมป์1ชุดด้านล่างก็จะมีสายไฟยาว3เมตรไปที่แบตเตอรี่นะครับขายึดแผงโซลาร์เซลล์จำนวน2กล่องสายวายสำหรับขนานแผง1ชุดสายต่อแบตเตอรี่1ชุดยาว3เมตรและชุดอินเวอร์เตอร์กล่องเหลืองสำเร็จรูป12โวลต์1ชุดทุกรายการจะประกอบมาแล้วเหลือเสียบสายพร้อมใช้งานทันทีการต่อสายเริ่มจากเอาสายจากหลังแผงโซลาร์เซลล์เสียบเข้าที่สายวายสำหรับขนานแผงโดยที่สายวายจะมีฝั่งหนึ่งจะเป็น2ขั้วและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น1ขั้วนะครับให้เอาแผงเสียบด้าน2ขั้วทั้ง2แผงเสียบเข้าไปให้ลงล็อกต่อไปนำขายึดแผงที่เป็นรูปตัว Z นะครับมาติดตั้งทั้ง4มุมทั้ง2แผงเลยครับนำสาย PV1F มาพ่วงจากสายวายเข้าชาร์จเจอร์ดูสีที่สายพ่วงด้วยนะครับให้ต่อสีเดียวกับสายจากหลังแผงโดยสีแดงคือขั้วบวกสีดำคือขั้วลบครับหลังจากนั้นนำปลายสายอีกด้านนึงเสียบเข้าที่ชุดชาร์จเจอร์สำเร็จรูปที่ด้านล่างนะครับนำสายต่อแบตเตอรี่มาเสียบที่อินเวอร์เตอร์สีแดงคือบวกสีดำคือลบครับก็ไขให้แน่นระวังผิดขั้วนะครับตัวนี้ผิดไม่ได้เลยหลังจากนั้นปลายสายอีกด้านหนึ่งจะมีขั้วแบตเตอรี่อยู่ก็นำหางปลาจากชุดชาร์จเจอร์มาเสียบเข้าด้วยกันแล้วนำขั้วแบตเตอรี่ไปต่อที่แบตเตอรี่ได้เลยครับแนะนำแบตเตอรี่สำหรับชุดนี้ไม่เกิน70แอมป์นะครับตรงจุดนี้ระวังการต่อห้ามต่อสลับขั้วนะครับเรียบร้อยครับวิธีการต่อสายในจุดต่างๆหลังจากนั้นเราค่อยศึกษาระบบโซลาร์เซลล์จากชุดนี้ได้เลยครับหากลูกค้าต้องการใช้ไฟมากขึ้นเราสามารถเพิ่มแผงในภายหลังได้ครับขอบคุณครับลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคารีวิววิธีการใช้งานครบครันหรือแอดไลน์ที่ @power.intownเปิดบริการหลังเที่ยงวันครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่ติดตามครับ